สนามดาร์กไซด์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของแฟนบอลคนหนึ่งที่พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เข้าหาผู้เล่นในดวงใจจนบางครั้งวิธีมันก็ดูจะผิดที่ผิดทางไปสักหน่อยจนกลายเป็นเรื่องที่น่าขนลุกถ้าหากว่าย้อนไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนในช่วงระหว่างที่บอลไม่ได้เตะเราจะได้เห็นข่าวนึงที่ถือว่าคือฮาในโลกของฟุตบอลและโลกโซเชียลอย่างมากกับการที่นาดีดคุณแม่ของเนม่าประกาศคบกับติอาโก้รามอสในแบบหนุ่มวัย22ปีที่อายุห่างกันเกือบ30ปีเต็มเรื่องอายุการลำดับญาติกลายเป็นความที่น่าสนใจในโลกโซเชียลเพราะว่าเจ้าหนุ่มตีอาโก้อายุน้อยกว่าเนม่าลูกชายของนาดีน6ปีซึ่งถ้าหากว่านับลำดับญาติกันแล้วเราก็จะได้คำตอบแบบงงๆว่าพ่อเลี้ยงของเนม่าอายุน้อยกว่า6ปีซึ่งก็คือลูกอายุมากกว่าพ่อนั่นเองแต่ทว่ารักครั้งใหม่ของแม่ก็ดูจะไปได้สวยเพราะว่าเนม่าเองไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคครับครอบครัวที่พ่อแม่แยกกันอยู่มันก็อาจจะโดนมองจากภายนอกว่าเป็นครอบครัวที่มีปัญหาแต่ทว่าเนม่าเองก็ไม่ได้มีปมอะไรกับเรื่องนี้แม้ว่าพ่อกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ทว่าก็ไม่ได้เกลียดกันถึงขั้นไม่เผาผีเขาก็ยังคอยมาหาคุณแม่ตลอดเช่นเดียวกับการมีคุณพ่อที่คอยดูแลผลประโยชน์ในฐานะตัวแทนเท่านั้นยังไม่พอเนม่ายังอัพโซเชียลแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของคุณแม่เพื่อแสดงจุดยืนชัดเจนว่าเขาโอเคกับความรักครั้งใหม่ของคุณแม่นี้แม้ว่ามันจะดูแปลกๆในเรื่องของอายุก็ตามแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าเรื่องความรักอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขหากว่ารักกันอายุก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่สลักสำคัญอะไรอย่างไรก็ตามนะครับเวลาเดินผ่านไปแค่2อาทิตย์ก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาว่าความรักต่างวัยครั้งนี้จบลงเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันก็น่าจะสร้างความประหลาดใจให้กับใครหลายๆคนทั่วโลกเพราะว่านกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำไม่อะไรทำไมทุกอย่างถึงจบลงในเวลาอันสั้นเช่นนี้มันต้องมีเรื่องที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช่แล้วครับมันมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริงสาเหตุก็เพราะว่าแม่ของเนม่าค้นพบความจริงที่ว่าชายคนรักของเธอไม่ได้เป็นชายหนุ่มทางแท่งแต่เป็นพวกชายรักชายซึ่งด้วยรสนิยมทางเพศแบบนี้คนเป็นผู้หญิงจึงไม่มีทางเลือกต้องบอกเลิกเท่านั้นแต่เขาว่ากันว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นมันมีอะไรที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นลองคิดดูสิครับในเมื่อเป็นชายรักชายแล้วทำไมมาคบหาดูใจกับผู้หญิงแถมยังเป็นผู้หญิงที่แก่กว่าตัวเองราว30ปีซึ่งเรื่องนี้สื่อของบราซิลที่ตอนนี้ไม่ได้มีข่าวบอลให้ทำสักเท่าไหร่ก็เลยมาขุดคุยเรื่องนี้ขจัดการเชื่อมโยงเรื่องเหล่านี้จนพบสิ่งที่น่าตกใจก็คือนักข่าวให้ความเป็นไปได้ที่ติอาโก้จะหวังใช้นาดีนเป็นสะพานเพื่อเชื่อมถึงตัวเนม่าก่อนหน้านี้ติอาโก้โดนจับได้ว่าเคยคบหาดูใจกับเมาโรซึ่งเป็นเชฟส่วนตัวของเนม่านี่แหละเท่านั้นยังไม่พอยังเคยกิ๊กกับคาลินยอสมายาดาราตลกชาวบราซิลซึ่งก็เป็นคนที่เนม่าถือว่าสนิทด้วยในวงการบันเทิงสังเกตดูนะครับว่าเขามักจะเข้ามาทางคนรอบข้างของเนม่าเสมอและที่พีคสุดคือจดหมายฉบับหนึ่งที่เขาเคยเขียนถึงเนม่าที่สื่อไปขุดมาได้อ่านอย่างไรก็รู้สึกเลยว่ามันดูไม่ธรรมดาซะเท่าไหร่ใจความระบุชัดเจนว่าเนม่าคุณช่างวิเศษเหลือเกินนะครับผมไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อคุณได้แต่ผมเป็นแฟนคลับของคุณนะครับแล้วผมก็อยากจะเห็นคุณทุกท่วงท่าในสนามผมรู้ดีว่าสักวันหนึ่งเราคงต้องได้เจอกันแน่นะครับผมเป็นคนช่างฝันผมมุ่งมั่นและคุณคือเป้าหมายของผมแล้วเจอกันนะจ๊ะขอพระเจ้าคุ้มครองเมื่อเราเจอกันผมจะหยิบจดหมายฉบับนี้มาอ่านให้คุณฟังผมอยากเป็นน้องชายของคุณนะและเราจะได้ทำอะไรกันสนุกสนุกร่วมกันแน่เช่นฟันดาบอันนี้ไอเบลเติมเองโทษทีการที่แฟนบอลคนหนึ่งเข้าหานักบอลระดับสตาร์แบบนี้จริงอยู่ที่เดียโกอาจจะไม่ได้คิดทำร้ายเนม่าแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรรับประกันว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นเมื่อดูจากวิธีที่เขาเข้ามาลองคิดดูสิครับว่าหากนี่เป็นผู้ประสงค์ร้ายเนม่าอาจต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้ซึ่งเรื่องแบบนี้มันถือว่ามีมากมายในประเทศบราซิลและมันอาจจะลามไปถึงการลักพาตัวก็เป็นได้จากเรื่องที่ไม่น่ามีอะไรมันก็อาจจะมีอย่างเหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่จับได้เสียก่อนและก็ต้องจัดการตัดไฟเสียแต่ต้นลมต่อจากนี้ฝั่งของเนม่าก็คงต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับคนในครอบครัวซึ่งบางที่การเป็นคนดังแม้ว่าจะมีชีวิตที่สุขสบายแต่ความอันตรายมันก็อยู่ใกล้นิดเดียวนะครับและนี่คือขอบสนามดาร์กไซด์หากดูแลชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะจ๊ะ